เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่21นะครับถ้า x cos 1องศาบวก y sin 1องศาเท่ากับ2และ y cos 1องศาลบ x sin 1องศามีค่าเท่ากับเลข3โจทย์ถามหาค่าของ 2x บวก 3y นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด a 5 cos 1องศา b 5 sin 1องศา c 13 cos 1องศาและ d ก็คือ13 sin 1องศานะครับข้อนี้สังเกตนะครับว่ามันเป็นการแก้รูปสมการซึ่งความยุ่งยากของมันเนี่ยจะอยู่ที่มันจะติดในรูปของ cos กับ sin นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วถ้าเราสังเกตนะก็คือ cos 1 กับ sin 1 ตรงนี้มันก็เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถแก้ได้ไม่ยากอ่ะเรามาดูแนวคิดที่1ดีกว่านะครับแนวคิดที่1ก็คืออาศัยการแก้สมการแบบทั่วๆไปนะครับพี่ก็ตั้งสมการเลย x cos 1 องศาบวก y sin 1 องศานะครับมีค่าเท่ากับ2และอีกสมการหนึ่งก็คือ y cos ของมุม1องศานะครับลบ x sin ของมุม1องศามีค่าเท่ากับเลข3หลักการนะครับก็คือเราพยายามจะกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งทิ้งไปนะครับเราสมมุตินะครับพี่อยากกำจัด y สังเกตนะครับว่าตรงนี้มันเป็น y sin นี่เป็น y cos พี่ก็เอาสมการที่1เนี่ยตั้งสมการก่อนนี่คือสมการที่1และสมการที่2พี่ก็เอาสมการที่1คูณเข้าด้วยอะไรครับเอาสมการที่1คูณเข้าด้วย cos 1 องศาแล้วก็เอาสมการที่2คูณเข้าด้วย sin 1 องศานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นสมการที่3และสมการที่4นะครับสมการแรกก็คือกลายเป็น x cos 2ตัวก็กลายเป็น cos กำลัง2ของ1นะครับบวกอยู่กับ y sin 1 cos 1ก็กลายเป็น2คูณอยู่กับ cos ของมุม1องศาเป็นสมการที่3 sin 1องศาคูณเข้าไปในสมการที่2คูณตลอดเลยนะครับได้ว่ากลายเป็น y คูณอยู่กับ sin 1องศา cos 1องศาลบอยู่กับ x sin 2ตัวคูณกันก็กลายเป็น sin กำลัง2ของมุม1องศาเท่ากับ3คูณ sin 1องศาเป็นสมการที่4นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็พยายามกำจัดตัวแปรที่เราไม่ต้องการออกไปก็คือตัวแปร y ถูกไหมครับกำจัดออกไปโดยการเอาสมการที่3ลบสมการที่4เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพจน์นี้กับพจน์นี้ตัดกันไปพี่ก็ไม่เขียนนะก็กลายเป็น x cos กำลัง2ของมุม1องศาลบอยู่กับติดลบ x sin กำลัง2ของมุม1องศานะครับอันนี้คือเลข1นะบางทีพี่เขียน1แบบไม่มีหัวนะครับเท่ากับ2 cos ของมุม1องศาลบอยู่กับ3 sin ของมุม1องศานะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันก็กลายเป็น x คูณอยู่กับ cos กำลัง2ของมุม1องศาบวกอยู่กับ x คูณอยู่กับ sin กำลัง2ของมุม1องศานะครับมีค่าเท่ากับฝั่งขวามือคือ2 cos 1ลบ3 sin ของมุม1องศาอันดับต่อมานะครับเราดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมได้กลายเป็นอยู่กับ x คูณอยู่กับ cos กำลัง2ของมุม1องศาบวก sin กำลัง2ของมุม1องศาซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เอกลักษณ์ตีโกณที่บอกว่าอะไรครับ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2นั้นมีค่าเท่ากับ1ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ค่า x ออกมานะครับ2 cos ของมุม1องศาลบอยู่กับ3คูณอยู่กับ sin ของมุม1องศานะครับโอเคเนาะอันดับต่อมาเลยนะครับแทนค่ากลับลงไปในสมการที่1ก็ได้นะครับสมการที่1พี่เขียนตรงนี้นะครับ x cos 1องศาบวก y sin 1องศามีค่าเท่ากับเลข2นะครับแทน x เข้ามาเลย ก็กลายเป็น2คูณอยู่กับคอสของมุม1องศาลบ3คูณอยู่กับไซน์ของมุม1องศาคูณอยู่กับคอสของมุม1องศานะครับบวก y ไซน์1องศามีค่าเท่ากับเลข2เอาคอสกระจายเข้าไปครับเอาคอสกระจายเข้าไปก็กลายเป็น2คอสกำลัง2ของมุม1องศาลบอยู่กับ3คูณไซน์1องศาคอส1องศาบวกอยู่กับ y คูณอยู่กับไซน์ของมุม1องศานะครับมีค่าเท่ากับเลข2ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าพี่เปลี่ยนคอสกำลัง2ให้กลายเป็น1ลบไซน์กำลัง2คือจากเอกลักษณ์ที่บอกว่าไซน์กำลัง2ของมุมเซต้าเนี่ยบวกคอสกำลัง2มุมเซต้าใดๆมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับพี่ก็ย้ายข้างนิดหน่อยย้ายข้างไซน์กำลัง2ไปลบก็ได้ว่าคอสกำลัง2มีค่าเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง2เซต้านะครับแทนเซต้าด้วย1องศามันก็น่าจะง่ายขึ้นก็กลายเป็น2คูณอยู่กับอะไรครับเปลี่ยนคอสกำลัง2ให้กลายเป็น1ลบไซน์กำลัง2ของมุม1องศานะครับก้อนที่เหลือก็ลอกมาลบ3ไซน์1คอส1บวกอยู่กับ y คูณอยู่กับไซน์ของมุม1องศามีค่าเท่ากับเลข2ต่อมาก็คล้ายๆเดิมนะครับเอา2กระจายเข้ามานะครับเป็นแค่การคิดเลขนิดหน่อยก็กลายเป็น2ลบอยู่กับ2ไซน์กำลัง2ของมุม1องศานะครับแล้วก็ลบอยู่กับ3ไซน์1 cos 1บวกอยู่กับ y คูณไซน์1องศามีค่าเท่ากับเลข2เห็น2 ข้างไหมครับสามารถตัดกันทิ้งไปนะครับฝั่งขวามือก็เหลือเลข0แล้วนะครับพี่ก็ลอกใหม่บรรทัดหนึ่งแล้วกันเห็นพจน์ทรายเหมือนกันไหมครับทรายเหมือนกันทรายเหมือนกันพี่ก็เอาไซน์1เนี่ยตัดทิ้งตลอดเลยนะครับไซน์1ตัดทิ้งตลอดเลยอันนี้พี่ก็ตัดที่เลข2นะครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับก็จะเหลือแค่อะไรเอ่ยย้ายข้างไปบวกเลยนะครับในบรรทัดเดียวกัน y มีค่าเท่ากับ2ไซน์1องศานะครับย้ายลบ3 cos 1ไปบวกก็กลายเป็นบวก3 cos 1องศาโอเคนะครับตอนนี้เราได้ทั้ง x ทั้ง y ออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ x เท่ากับ2 cos 1องศาลบ3 sin 1องศาเนาะโจทย์ต้องการค่าของอะไรครับโจทย์ต้องการ 2x บวก 3y 2x ก็คือ2คูณอยู่กับ2 cos 1องศาลบ3 sin 1องศาบวกอยู่กับ 3y 3y ก็คือเท่ากับ2 sin 1องศาบวกอยู่กับ3 cos ของมุม1องศานะครับแล้วก็จัดเทอมคอสกับคอสไว้ด้วยกันนะครับจัดเทอมคอสกับคอสไว้ด้วยกันจัดเทอมไซน์กับไซน์ไว้ด้วยกันเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น4 cos 1องศานะครับอย่าเพิ่งดูไซน์นะไปดูคอสก่อนนะครับ3คูณกระจายเข้ามากลายเป็น9 cos 1องศาระดับต่อมาก็ดูไซน์นะครับกลายเป็นติดลบ6 sin 1องศาก้อนนี้ก็คือบวก6ไซน์1องศานะครับ6ไซน์1กับติดลบ6ไซน์1ก็ตัดกันไปเหลือ0พอดีนะครับ4 cos 1บวก9 cos 1ก็กลายเป็น13 cos 1องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรครับตอบช้อยดีตอบ13ไซน์1องศานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อกันครับในแนวคิดที่2พี่สอนการแก้สมการเพิ่มเติมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการแก้สมการในรูปของ ax บวก by มีค่าเท่ากับ c dx บวก ey มีค่าเท่ากับ f โดยที่ a b c d e และ fเป็นค่าคงที่ นะครับการแก้สมการในรูปแบบนี้นะครับพี่ขอยืมเนื้อหาเมทริกในม.ปลายเข้ามาใส่ให้เรานิดหน่อยนะครับเวลาที่เราต้องการแก้สมการในรูปแบบนี้นะครับพี่จะสามารถหาค่า x กับหาค่า y ได้ออกมาในทันทีเลยนะครับโดยการบอกว่า x มีค่าเท่ากับอันดับแรกเราใส่ขีด2ใส่ขีดมาแบบนี้ก่อนนะครับใส่ขีดครอบตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในม.ปลายเราจะเรียกคำว่า determinant หรือคำว่า det นะครับต้องการหาค่า x ใช่ไหมครับพี่เอา cf ตรงนี้เอา c กับ f ตรงนี้มาใส่ข้างหน้าก่อนค่อยๆดูนะครับเอา c กับ f ตรงนี้มาใส่ข้างหน้าก่อนแล้วก็ค่อยลอก b กับ e มาหารด้วย determinant นะครับของ adbe นะครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยบอกว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยบอกนะy ก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าเราจะเอา cf แทนไปในตำแหน่งของ y แทนนะครับก้อนข้างหน้าก็เป็น ad เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็น cf ส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น adbe แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า det นะครับก็คือเวลาเราทำเนี่ยสำหรับ det ของ2คูณ2ให้เราคูณลงเป็นค่าบวกคูณขึ้นเป็นค่าติดลบนะครับคูณลงเป็นค่าบวกก็คือกลายเป็น ceคูณขึ้นเป็นค่าติดลบคือเป็นติดลบ b คูณ f ข้างล่างครับข้างล่างก็คือคูณลงเป็นค่าบวกเหมือนกันก็คือเป็น ae คูณขึ้นเป็นค่าติดลบคือเป็นลบ bd นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาว่า x มีค่าเท่ากับ ce ลบ bf ส่วนอยู่กับ ae ลบ bd นะครับในขณะเดียวกันนะครับ y ก็ทำคล้ายๆกันคูณลงเป็นค่าบวกครับก็คือกลายเป็น af คูณขึ้นเป็นค่าติดลบคือติดลบ cdส่วนข้างล่างคูณลงเป็นค่าบวกคือบวกด้วย ae นะครับคูณขึ้นเป็นติดลบ bd อันนี้ก็คือเนื้อหาdeterminant ในม.ปลายนะครับเอาสามารถใช้ในการแก้สมการแบบเชิงเส้นได้โอเคทีนี้ย้อนกลับไปดูในโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเนี่ยมันอยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมครับ x cos 1 บวก y sin 1แล้วก็ y cos 1 ลบ x sin 1โอเคมีค่าเท่ากับค่าคงที่แบบนี้เป็นต้นเวลาเราเขียนนะครับก็พยายามเขียนให้อยู่ในฟอร์มของ ax บวก by เท่ากับ c dx บวก ey เท่ากับ f นะครับอันดับแรก a ของเราก็คือ cos 1 องศาคูณอยู่กับค่า x พี่ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะครับบวกอยู่กับ sin ของมุม1องศาคูณอยู่กับค่า y มีค่าเท่ากับเลข2เป็นค่าคงที่เหมือนกันครับต่อมาอันนี้มันคือลบ sin 1 คูณ x ใช่ไหมครับพี่จะเขียนว่าลบ sin 1 คูณ x เอา x ขึ้นก่อนนะครับค่อยตามด้วย y สัมประสิทธิ์ข้างหน้าคือ cos 1 เท่ากับ 3 พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ใช้หลักสูตรที่เราเรียนมาเมื่อกี้เลยนะครับใช้เนื้อหาที่เราเรียนมาเมื่อกี้เลยเขียนค่า x เลยนะครับ x ก็มีค่าเท่ากับ det ของอะไรเอ่ยเอา 2 3 แทนค่านะครับ 2 3 แทนก่อนฝั่งขวามือคือ sin 1 cos 1ส่วนอยู่กับอะไรครับส่วนอยู่กับข้างล่างก็คือ cos 1 ลบ sin 1 sin 1 cos 1 ก็ลอกมานะครับคูณลงเป็นค่าบวกคูณขึ้นเป็นค่าติดลบนะครับก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย2 cos 1 องศาลบ 3 sin 1 องศานะครับข้างล่างคูณลงเป็นค่าบวกคูณขึ้นเป็นค่าติดลบก็กลายเป็นส่วนอยู่กับอะไรครับ cos กำลังสองของมุม1องศาลบๆเป็นค่าบวกนะครับบวกอยู่กับ sin กำลังสองของมุม1องศาซึ่ง cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเนี่ยมันเป็น1อยู่แล้วนะครับก็จะได้ว่ากลายเป็น x มีค่าเท่ากับ2 cos 1 ลบ 3 sin 1 องศานั่นเองในคำนองเดียวกันนะครับ y ก็สามารถเขียนได้โดยการใช้ determinant cos 1 ลบ sin 1 นะครับแทนค่า 2 3 ลงมาในตำแหน่งของ y ส่วนอยู่กับอะไรครับ cos 1 เหมือนเดิมนะครับ sin 1 ลบ sin 1 cos 1 ก้อนข้างล่างเหมือนเดิมถูกไหมครับก้อนข้างล่างเนี่ยเป็น1แล้วนะครับก้อนข้างบนคูณลงเป็น บวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับพี่เอามาเขียนข้างล่างนะครับมันก็คือมีค่าเท่ากับ3 cos 1 องศาแล้วก็ลบๆกันเป็นค่าบวกก็คือกลายเป็นบวกอยู่กับ2คูณไซน์1องศานั่นเองส่วนข้างล่างก็คือส่วนด้วย cos กำลัง2ของ1องศาบวกไซน์กำลัง2ของมุม1องศาซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองก็จะเหลือแค่3 cos 1บวกอยู่กับ2ไซน์ของมุม1องศานะครับเพราะนั้นก็ได้คำตอบเหมือนคล้ายๆกันนะครับว่า x มีค่าเท่ากับ2 cos 1องศาลบ3 sin 1องศาและ y มีค่าเท่ากับ3 cos ของมุม1องศาบวก2 sin ของมุม1องศานะครับแล้วก็โจทย์ถามหาค่าของ 2x บวก 3y นะครับก็ทำเหมือนเดิมก็จะมีค่าเท่ากับ13 sin ของมุม1องศานั่นเอง13 cos ของมุม1องศานะครับตายละเมื่อกี้พี่ก็เขียนผิดด้วยตรงนี้ไม่ใช่ตอบไซน์1นะตรงนี้มันต้องกลายเป็น13 cos 1องศานะครับขออภัยนะสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ เริ่มต้นนะครับมันเป็นสมการแบบเชิงเส้นก็คือมันอยู่ในรูปของฟอร์ม ax บวก by เท่ากับ c dx บวก ey เท่ากับ f นะครับสมการรูปแบบนี้สามารถแก้สมการได้ง่ายโดยการกำจัดตัวแปรนะครับสมมุติพี่อยากกำจัด y พี่ก็ต้องทำให้สมสิทธิ์หน้า y เท่ากันอันนี้เป็น sin นี่เป็น cos พี่ก็คูณสมการที่1ด้วย cos คูณสมการที่2ด้วย sin แล้วค่อยจับบวกลบกันใช่ไหมครับพอคูณเสร็จปุ๊บพี่ก็จับสมการที่2จับสมการที่1จับสมการที่3กับสมการที่4จับมาลบกันเลยนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลักษณะแบบนี้แก้สมการต่อไปนิดหน่อยนะครับก็ได้ว่า x ออกมามีค่าเท่ากับ2 cos ลบ3 sin 1ทีนี้มันต้องแทนค่ากับนะครับต้องแทนค่ากับลงไปในสมการที่1พอแทนค่าปุ๊บมาติด cos กำลัง2เห็นไหมครับมาติด cos กำลัง2ตรงนี้เราก็ต้องแปลง cos กำลัง2ให้กลายเป็น1ลบ sin กำลัง2ก่อนซึ่ง2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ก็ต้องตัดกันพอดีพอมันตัดกันพอดีปุ๊บมันก็กลายเป็นเลข0ก็ได้ออกมากลายเป็นติดลบไซน์กำลัง2ของ1องศาลบ3ไซน์1 cos 1บวกอยู่กับ y คูณไซน์ของมุม1องศานะครับมีค่าเท่ากับ0เอาไซน์1ตัดตลอดเลยนะครับเพราะเป็นค่าเพราะมันไม่ใช่0สามารถตัดตลอดได้เลยนะครับก็จะได้ออกมาว่า y มีค่าเท่ากับ2ไซน์1บวก3 cos 1นะครับโจทย์ต้องการ 2x บวก 3y ก็จับบวกกันเลยนะครับ 2x บวก 3y ก็ได้ออกมามีค่าเท่ากับ13 cos ของมุม1องศานั่นเองหรือแนวคิดที่2นะครับหรือแนวคิดที่2เมื่อกี้เราอาศัยในเรื่องของdeterminant เข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับเป็นความรู้ม.ปลาย ax บวก by เท่ากับ c กับ dx บวก ey เท่ากับ f เราสามารถแก้สมการหาค่า x กับหาค่า y ได้โดยการใช้ det เข้ามาช่วย x เท่ากับ det ของ cbfe นะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเราเอา cf เข้ามาแทนที่ตำแหน่ง xแล้วก็ BE ลอกมาส่วนด้วย AD BE เป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับอันนี้ก็ AD BE แต่ CF แทนที่ในตำแหน่ง Y ก็คือเป็น AD แล้วก็ BCF นะครับคูณลงเป็นค่าบวกคูณขึ้นเป็นค่าติดลบนะครับ CE ลบ BF กับ AE ลบ BD AF ลบ CD กับ AE ลบ BD นะครับสมการของเราอยู่ในฟอร์มแบบนี้เนาะcos 1x บวก sin 1y เท่ากับ2กับติดลบ sin 1คูณอยู่กับ x บวกอยู่กับ cos 1y มีค่าเท่ากับเลข3นะครับแล้วก็สามารถเอา determinant เข้ามาช่วยในการคิดได้ก็ได้ว่า x มีค่าเท่ากับเราแทน2 3ตรงนี้มาในตำแหน่ง x กลายเป็น2 3 sin 1 cos 1ส่วนอยู่กับ determinant ของ cos 1ติดลบ sin 1 sin 1แล้วก็ cos 1นะครับทำข้างล่างก่อนก็ได้นะครับ cos กำลัง2ติดลบของติดลบไซน์กำลัง2ก็กลายเป็น cos กำลัง2บวกไซน์กำลัง2ซึ่งก้อนนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณว่ามีค่าเท่ากับ1ก้อนข้างบนเหลือแค่2 cos ลบ3ไซน์นะครับก็กลายเป็นค่า x ก้อน y ก็เหมือนกันเหลือแค่3 cos บวกอยู่กับ2ไซน์โจทย์ถาม 2x บวก 3y ก็ไม่ยากนะครับก็จับมาบวกกันก็ตอบ13 cos 1ตอบช้อยข้อ4นั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองเราเป็นนี้ที่หายรอบหนึ่งเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ทำตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น